เที่ยงในช่วงนี้มาติดตามบรรยากาศทางการเมืองกันบ้างนะครับแม้ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าวันไหนที่เราจะเดินหน้าเข้าคูหาแล้วก็หย่อนบัตรเลือกตั้งแต่ว่านักการเมืองเนี่ยใช้ทุกวินาทีต่อจากนี้อย่างคุ้มค่าจริงๆใช่ค่ะลุยแล้วค่ะครับผมลุยไปในพื้นที่ต่างๆทั่วไทยนะครับก็มาดูกันว่าแต่ละพรรคเนี่ยเขามีวิธีในการเข้าถึงประชาชนอย่างไรกันบ้างนะครับไปเริ่มต้นกันก่อนเลยนะครับสำหรับพรรคแรกที่จับตามองกันในเที่ยงนี้นะครับไปกันที่พรรคไทยรักษาชาตินะครับก็เปิดตัวรถโมบายที่จะใช้รณรงค์หาเสียงตั้งวันนี้ร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติพร้อมกับแกนนำพรรคนะครับก็ร่วมกันเปิดตัวรถโมบายรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่จะนำไปลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชนรถคันนี้เขาบอกว่ามีความพิเศษนะครับสามารถส่งสัญญาณภาพและเสียงการปราศัยจากแกนนำในทุกพื้นที่แม้จะไม่ได้ลงพื้นที่ไปด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะลิงก์ภาพแล้วก็เสียงหากันได้แบบมีการรายงานสดแบบเรียลไทม์นั่นเองนะครับส่วนนี้ครับพรรคประชาธิปัตย์นะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็นำอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้านที่ตำบลเสาธงอำเภอร่อนพิบูรณ์นะครับรับฟังปัญหาก็ไปดูความเสียหายจากพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับการเดินทางมาให้กำลังใจประชาชนครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วหลังเกิดพายุโซนร้อนปลาบึกพัดถล่มนะครับเพราะว่ายังมีหลายจุดที่ได้รับความเสียหายพร้อมกับฝากอดีตส.ส.ในพื้นที่ช่วยประสานงานร่วมกับท้องถิ่นและรัฐบาลในการเดินหน้าดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยนะครับขณะที่พรรคเสรีรวมไทยนะครับพลตำรวจเอกพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยท่านก็ลงพื้นที่เปิดศูนย์ประสานงานพรรคเขตเลือกตั้งที่2อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬโดยมีสมาชิกพรรคเดินทางมาร่วมกันเป็นจำนวนมากวันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์สรุปภาพรวมการลงพื้นที่ภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าได้รับฟังปัญหาของประชาชนทั้งราคาพืชผลการเกษตรปัญหาปากท้องแล้วก็อีกหลากหลายปัญหานะครับซึ่งตรงกับสิ่งที่พรรคเนี่ยได้วางเอาไว้เลยแล้วก็จะนำประสบการณ์ที่เคยทำงานในพื้นที่ภาคอีสานมากว่า15ปีมาร่วมกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนด้วยนะครับส่วนพรรคเพื่อแผ่นดินครับนายธีระจันทร์หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินพร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรคจัดกิจกรรมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั้ง350เขตพร้อมกับเปิดตัวนโยบายพรรค10ด้านมุ่งเน้นส่งเสริมการกีฬายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันแล้วก็บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับวันนี้มีสมาชิกพรรคทั่วประเทศมาเข้าร่วมกันกว่า400คนครับ